สวัสดีค่ะสวัสดีจากอเมริการัฐวอชิงตันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชลิตาโชว์ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยนะคะที่เราสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆอย่างเป็นทางการจะหมดเดือนมกราแล้วนะคะแต่ว่าดีใจนะคะที่ลงคลิปเมืองไทยเสร็จสักทีแล้วก็คลิปนี้เราถ่ายไว้ตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสนะไม่มีโอกาสได้ลงเลยนะคะจนกว่าคลิปเมืองไทยเราจะลงเสร็จเราก็จะถือโอกาสมาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆเราก็จะมาแจกเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ให้เพื่อนๆด้วยนะและในคลิปนี้นะคะเราก็จะถือโอกาสเก็บบรรยากาศช่วงคริสต์มาสนะคะมาให้เพื่อนๆดูกันด้วยค่ะคริสต์มาสของครอบครัวเราก็จะเหมือนกันทุกๆปีเลยค่ะเราก็จะมาเที่ยวเล่นบ้านแม่เราก็มาบ้านพี่สาวปกติแล้วนะคะเราก็จะไปพักที่บ้านแม่นะคะเราก็มาทานข้าวมาเล่นกันที่บ้านพี่สาวช่วงกลางวันนะคะแล้วก็ปีนี้พี่สาวบอกว่าให้เอาของขวัญเนี่ยมาเปิดที่บ้านพี่สาวด้วยนะคะเพราะว่าเราไปตั้งแต่วันที่24ก็คือวันคริสต์มาสอีฟก็ขนของขวัญชาลิต้านะคะแล้วก็ของขวัญของทุกคนมาเปิดที่บ้านพี่สาวซึ่งต้องใส่รถเข็นมาเลยนะคะเพราะว่าของขวัญชาลิต้านี่เยอะมากสำหรับครอบครัวเรานะคะวันคริสต์มาสนะคะเราจะซื้อของขวัญให้ชาลิต้าเยอะเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ของส่วนใหญ่ที่เราให้เนี่ยก็จะเป็นเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็ของใช้จำเป็นของชาลิต้านะคะเพราะว่าชาลิต้าเนี่ยเขาโตขึ้นทุกปีนะคะเสื้อผ้าเนี่ยต้องเปลี่ยนไซส์ปีหนึ่งอย่างต่ำนะครั้ง2ครั้งนะคะซึ่งช่วงคริสต์มาสเนี่ยเราก็เลยถือโอกาสซื้อเสื้อผ้าใหม่ให้เขาและในแต่ละปีนะคะชาลิต้าก็จะสามารถเลือกของขวัญได้1ชิ้นนะคะอะไรก็ได้ที่ชาลิต้าอยากได้จริงๆนะคะแล้วก็จะเป็นของขวัญที่ได้จากซานตาคลอสซึ่งชาลิต้าก็ไม่รู้หรอกว่าซานตาคลอสนั่นก็คือพ่อกับแม่นะคะแต่ต้องแลกกับชาลิต้าต้องเป็นเด็กดีตลอดทั้งปีเพื่อที่จะได้ของขวัญชิ้นนี้มานะคะปีที่แล้วนะคะชาลิต้าอยากได้เกม Nintendo Switch นะคะซึ่งเป็นเกมที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะก็300กว่าเหรียญแต่ว่าชาลิต้าเขาก็ยอมนะคะยอมแบบเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนเขาก็ได้เกมมาจริงๆแล้วพ่อแม่ก็แค่ออกกลอุบายนะคะให้ลูกเป็นเด็กดีแล้วก็เชื่อฟังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงคริสต์มาสก็เป็นช่วงที่พ่อแม่ก็จะต้องเสียเงินแล้วก็ต้องสปอยลูกเต็มที่ส่วนปีนี้นะคะของขวัญที่ชาลิต้าอยากได้นะคะก็เป็นชิ้นใหญ่เหมือนเดิมแต่ก็คือชาลิต้าเนี่ยเคยมีแล้วแล้วก็เครื่องเก่าเสียไปแล้วนะคะปีนี้ก็มารอลุ้นนะคะว่าเขาจะได้หรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วนะคะมาอยู่อเมริกาเนี่ยนานมากนะคะแต่ก็ไม่รู้สึกอินกับเทศกาลคริสต์มาสสักเท่าไหร่นะคะก็จะมารู้สึกอินจริงๆตอนที่เรามีลูกนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะรอช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อที่จะได้เปิดของขวัญแกะของขวัญได้ของเล่นของที่เขาอยากได้จริงๆนะคะถ้าไม่มีลูกนี้เราก็คงไม่ได้มาแบบสัมผัสบรรยากาศคริสต์มาสที่แบบเป็นคริสต์มาสจริงๆสำหรับวันนี้เราก็จะถือโอกาสมาแจกเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนคนไหนนะคะที่อยากมารอลุ้นรางวัลนะก็ให้คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะคลิปนี้คลิปเดียวนะคะให้ใส่ชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่อย่างละเอียดนะถึงเวลาเราก็จะมาจับรางวัลนะคะเราก็จะส่งให้ตามที่อยู่เลยค่ะส่วนวันเวลาที่เราจะประกาศผลรางวัลนะคะอยากให้เพื่อนๆไปติดตามในช่อง Facebook นะเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไปรอลุ้นรางวัลกันนะคะจะได้คุยกันใน Facebook ง่ายกว่านะคะถ้าใครอยากมาลุ้นรางวัลนะก็มาคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ด้วยนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเก็บบรรยากาศวันคริสต์มาสมาฝากนะคะแล้วก็
ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะปีใหม่นี้ก็คิดหวังอะไรก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็เฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ครอบครัวเราก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย